ามาตอนนี้เป็นหน้าหนาวถนนก็เลยจะแห้งๆไม่มีโคลนตอนนี้เวลา 11:00 น.ก็ไม่ได้ดูโหดแต่ทำไมเราดูคิดอื่นโหดอ่ะเป็นเพราะว่าหน้าฝนต้นเช้าต้องป่าที่ก่อนเขาบอกให้ตรงสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่ไร่ย่าแยมนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะวันนี้เราจะมากางเต็นท์กันครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับเราก็มากางคืนวันจันทร์ก็คิดถูกนะครับเพราะว่าคืนวันจันทร์ลานกางเต็นท์ค่อนข้างจะว่างนะครับตอนนี้เรามาถึงนี่ประมาณ 11:00 น.นะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าให้เราเอารถมาจอดแล้วก็เลือกเลยแล้วเดี๋ยวตอนเย็นๆเขาจะมีคนมาเดินเก็บค่ากลางนะครับเดี๋ยวนี้เรากางเต็นท์2หลังนะครับเราเลือกมุมนี้นะซึ่งก็ติดต้นไม้ใหญ่นะครับแต่ว่าก็เห็นริมด้านซ้ายเนาะความยากของที่นี่ก็คือพื้นที่ค่อนข้างจะสโลปนะครับหาจุดที่เรียบจริงๆอะยากอันนี้เราก็เลือกไว้ตรงนี้นะครับคือพื้นเรียบแหละแต่ถ้าเกิดฝนตกก็จะเป็นร่องน้ำนะแต่ก็คาดว่าฝนจะไม่ตกนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกางตรงนี้กันตอนนี้เรากางด้านหลังเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะกางเทเลสด้านหน้าต่อนะครับเป็นออนนิ่งนะครับของเราเหลือที่ข้างหน้าเอาไว้ว่าจะกางทับนะเดี๋ยวต้องลองดูนะครับว่ากางได้ไหมออนนิ่งเราก็กางเต็มพื้นที่นะครับวันนี้มีเสาเสริมนะครับเราใช้เสาออนนิ่ง4ต้นนะวันนี้ดูแล้วไม่กว้างเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราตัดสินใจกางทับข้างหน้านี้อีกตัวหนึ่งนะเผื่อกลางคืนจะได้นั่งทำกิจกรรมกันนะครับตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วนะครับเรากางไปทีละนิดนะเพราะว่าไม่อยากจะตากแดดนานนะครับกางแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปนั่งดื่มนะครับแล้วก็ออกมากางไว้ลมตอนนี้ยังไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ไม่แน่ว่าคืนนี้จะแรงไหมนะเพราะเราเจอประสบการณ์นะครับตอนไปกางที่สระบุรีนะครับไร่ผู้นับดาวตอนนั้นทาร์ปเราปรินะครับมีปัญหาเรื่องลมนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยดูกันว่าจะทนลมได้ไหมเนาะออนนิ่งอันนี้เดี๋ยวทาร์ปเราจะกางตรงนี้นะครับห่างมาจากเต็นท์นิดนึงเอาไว้คืนนี้นะครับดูความแรงของลมก็น่าจะแรงออกการอยู่นะครับนี่เราขึ้นแค่เสาหนึ่งก่อนนะครับถ้าเราง้างเสาไว้แบบนี้นะครับมันจะไม่ล้มนะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเสาสองนี่นะครับไม่แน่ใจว่าถ้าลมแรงมากๆเดี๋ยวอาจจะต้องไม่กางนะครับวันนี้โอเคจัดแนวเชือกก่อนนะครับ
เราก็ได้ทาร์ปในแนวแบบนี้นะครับโอเคทดสอบแรงลมแล้วเรียกได้ว่าแรงใช้ได้นะครับแต่อันนี้เราใช้เสาต้นใหญ่นะครับน่าจะป้องกันลมได้เนาะเดี๋ยวเรามาลงปีกมันดูนะครับว่าจะต้านลมได้ไหมนะเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็ใช้ตัวลดแรงกระชากนะเป็นสปริงนะครับลักษณะนี้นะได้แล้วนะครับท้าของเราก็คงจะกางไว้เท่านี้ก่อนนะตอนนี้ประมาณบ่ายสองแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งพักสัก 4-5 โมงเย็นคิดว่าน่าจะย้ายโต๊ะย้ายเก้าอี้มานั่งทำอะไรกันตรงนี้นะครับชิ้นนั้นน่าจะสุกก่อนนี่ไฟอ่อนนะเนี่ยอู้น่าจะสุกอยู่นะเราจะกินหมดไหมเนี่ยคืนนี้นั้นจะเป็นครัวร้อนนะครับตรงนี้จะเป็นครัวเย็นของเรานะครับมุมเครื่องดื่มนะวันนี้แหมไม่ได้ทำเลยล่ะวันนี้เราเอาเต็นท์มา2หลังนะครับก็คือแบ็คเดียนะครับขนาดคืนนี้เราจะนั่งชิลกันตรงมุมนี้เลยนะครับอันนี้เป็นวิวเหนือเขื่อนศรีนครินทร์เนาะตอนเย็นก็จะมีหมอกแดดนะครับท้องฟ้าไม่ใสเท่าไหร่นะแต่ว่าวิวสวยมากนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับซึ่งเป็นวันที่คนส่วนใหญ่ยังทำงานอยู่นะครับแต่ว่าลานกลางเต็นท์ของเราเต็มนะครับตอนนี้ดูแล้วก็เต็มพอดีนะคาดว่าถ้าใครมาเสาร์อาทิตย์ไม่น่าจะมีที่กางเยอะขนาดนี้นะครับนี่คือยังมีพื้นที่เหลือบ้างนิดเล็กๆน้อยๆนะแนะนำนะครับถ้าใครมาก่อนนะให้ยึดพื้นที่ด้านหน้าไว้เลยนะครับเพราะว่าถ้ากางด้านหลังเนี่ยคนที่เข้ามาทีหลังเขาก็จะมากางข้างหน้านะอาจจะบังวิวเราได้นะครับตอนเย็นๆอากาศดีมากนะลมพัดตลอดเลยนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเมนูกุ้งกระเทียมนะครับกุ้งย่างกระเทียมสูตรอะไรใครก็ไม่รู้สูตรแล้วแต่นี่ลองเหมือนย่างเลยเลยอ่ะเหมือนพาแม่บ้านมาทำกับข้าวนอกสถานที่เลยนะครับเนี่ยอันนี้เมนูอะไรอ่ะอันนี้ยำเนื้อยำย่างยำเนื้อย่างยำเนื้อย่างน้องอยู่หันไปนะเพื่อนอ่ะใจเย็นเพื่อนคือตอนนี้กระทะร้อนกระทะร้อนอยู่อาหารเต็มโต๊ะแล้วนะครับ
ันนี้ชีสเราไว้กินกับไวน์นะครับแม่ครัวเรายังมีอีกหลายเมนูนะยังไม่เสิร์ฟพอแล้วที่อยู่บนโต๊ะก็ไม่มีที่วางแล้วสวยอยู่นานแกออกมาจัดแล้วว่ะให้เครดิตให้เครดิตด้วยเครดิตคนย่างเต็มโต๊ะเลยกับข้าวเราอากาศที่นี่ค่อนข้างเย็นนะครับเรียกว่าอากาศหนาวเลยดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่เสื้อกันหนาวนี่อยู่ไม่ได้นะตอนนี้เราก็มาอยู่ในเต็นท์แล้วนะครับ4 ทุ่มกว่าแล้วนะจะเปิดมุ้งเพื่อเป็นการระบายอากาศไม่รู้จะหนาวไหมนะเราเปิดมุ้งอย่างนี้นะครับด้านนี้ก็ลมก็จะเข้านะครับลองเปิดก่อนแล้วกันทั้ง2 ด้านเลยนะถ้าหนาวแล้วเดี๋ยวค่อยไปปิดหัวเต็นท์ก็มีช่องให้เก็บนะครับเดี๋ยวเราก็ยัดเข้าไปก่อนจริงๆอากาศข้างนอกหนาวมากนะครับเต็นท์แบ็คเดียเนี่ยจะมีช่องระบายอากาศนะครับอยู่ด้านบนนะด้านบกมุนด้านบนของมุ้งนะครับแล้วก็ด้านนอกนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะโล่งตลอดทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับฝั่งนี้ด้วยแล้วก็สามารถเปิดมุ้งได้ทั้ง2 ฝั่งเลยครับคิดว่าเต็นท์ใบนี้ถ้าเป็นหน้าร้อนผมว่านอนได้สบายเนาะระบายอากาศค่อนข้างดีนะครับเป็นมุ้งทั้งหมดเลยนะครับไปครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยเจอกันน่าจะตื่นมาถ่ายบรรยากาศตอนเช้าดูนะครับบรรยากาศเหนือเขื่อนนะโอ้เช้าแล้วนะครับตอนนี้6:25นะเมื่อคืนฝนไม่ตกนะครับแต่ว่าลมแรงนะครับข้างนอกเป็นไงบ้างเริ่มมีแสงแล้วนะครับเดี๋ยวเราออกไปสำรวจความเรียบร้อยของเต็นท์เราดีกว่า
นี่ไงนี่ไงกาแฟเราออกมาแล้วเดี๋ยวลูกกาแฟเราออกมาแล้วนะครับโหครีม่าครีม่าสวยงามมากต้องไปจุบาละหอมไหมไล่ไป2คนแล้วนี่ดูดิรอกินอยู่ใช่ไหมอยากกินใช่ไหมลูกมันกินได้เหรอมันกินได้เหรอ ไม่น่ากินได้นะเริ่มหน้าดิทำหน้าอยากกินได้แล้วทำไมเดี๋ยวจะรังอีกนะตอนนี้เราก็ทยอยเริ่มเก็บของแล้วนะครับที่จริงแดดยังไม่ออกเนาะแต่ว่าแดดไม่ออกเราก็เลยเก็บของก่อนเลยจะได้ไม่ร้อนนะครับเก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวว่าจะไปหาคาเฟ่แวะแถวเมืองการนะครับเล็งไว้2ที่ไม่แน่ใจว่าจะไปตรงไหนดีแต่ว่าคงไปที่แรกก่อนถ้าไม่พอใจก็อาจจะไปที่ที่2นะครับตอนนี้เราเก็บเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากไร่หญ้าแย้มนะครับเราก็เดินมาเดี๋ยวเราว่าจะไปเที่ยวน้ำตกสักหน่อยนะเพราะไฮไลท์ของที่นี่ก็อีกจุดนึงก็คือน้ำตกนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเดินไปน้ำตกนะก็จะออกแนวร่มรื่นนะสวยนะครับโไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าน้ำมันไหลมาจากไหนจริงพื้นไม่ได้ลื่นมากนะครับก็พอเดินได้นะบริเวณนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของไร่หญ้าแย้มนะครับค่อนข้างส่วนตัวมากๆนะแต่พื้นก็จะเป็นดินนะก็เขาก็ให้กางเต็นท์ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็มีห้องน้ำเล็กๆอยู่2ห้องนะ
แต่บริเวณนี้พื้นก็เป็นดินแข็งนะแล้วก็ไม่เรียบเหมือนกันนะครับแต่วิวก็อลังการไม่แพ้กันเลยนะที่จริงวิวมุมนี้สวยกว่าตรงที่เรากางเต็นท์นะครับเพราะว่าสูงแล้วก็ไม่มีอะไรบังเลยนะเพื่อนดูสวยมากค่ะข้างๆนี้คือไร่หลักฟ้ามองไม่เห็นมองไม่เห็นแต่ว่าก็คือจริงๆไร่รักฟ้าก็คือมุมเดียวกันมุมเดียวกันวิวเดียวกันค่าทุกสิ่งค่าธรรมชาติด้วยค่าทุกอย่างบายบายไร่ย่าแยมอันนี้เรากำลังจะออกจากไร่ย่าแยมกันนะคะเราก็จะไปหาอาหารป่ากินแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปร้านอะไรนี่เป็นสิ่งที่เขาบอกไว้เลยว่าระวังมะพร้าวหล่นใส่หัวจริงๆถ้ามะพร้าวหล่นใส่หัวคือน่าจะไม่รอดนะอันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่ที่เรามาแวะนะครับถ้าออกจากไร่ย่าแยบมาก็อยู่ใกล้จะถึงเมืองกาญแล้วนะครับคาเฟ่ที่นี้เก็บค่าเข้าด้วยนะครับ80บาทหมูในฟาร์มอันนี้ก็มีแต่ต้นกระบองเพชรนะครับเต็มไปหมดสวยสวยเขียวอ่ะสวยดำคือมันดำเปลี่ยนไปสองเขียวสองแต่ว่ามันไม่ใช่ดอกคือมันจะเมนูนี้เหรอไม่เอาเมนูนี้เมนูนี้ตอนนี้ก็ได้น้ำมาคนละแก้วหมวกมาคนละใบนะครับรวมๆแล้วคนหนึ่งก็เกือบ1,000บาทนะครับวันนี้
สำหรับทริปกลางเต็นท์ไล่ย่าแย้มนะครับเราก็ขอปิดทริปจบไว้ที่คาเฟ่แห่งนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับ